มังกรสุดโหดความแข็งแกร่งภัยพิบัติที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงภัยพิบัติในตำนาน800 ปีที่รอคอยความแข็งแกร่งของมันมากขนาดไหนวันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปหาคำตอบร่วมกันครับถ้าหากไม่ถูกพี่ไซตามะตัดจบแล้วล่ะก็ภัยพิบัติมันเกินจะจินตนาการจริงๆวันนี้มาไขข้อสงสัยร่วมกันครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กพวกเราไปหาคำตอบร่วมกันเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ TAR Sport ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยตุ้มรุนแรงเหลือเกินมังกรที่มาในตอนล่าสุดนะครับเป็นมังกรที่โผล่ออกมาในตอนปัจจุบันนะเรื่องราวประวัติตำนานเนี่ยมันมาจนถึง800ปีเลยทีเดียวครับการต่อสู้ที่ยาวนานและการผลึกมังกรเอาไว้ตรงนี้ก็ทำให้เพื่อนๆหลายๆคนนั้นรู้สึกว้าวถึงความแข็งแกร่งของมันแล้วและภัยพิบัติเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้ครับว่าอยู่ในพิบัติระดับไหนเพราะมันได้มาโชคร้ายเจอกับพี่ไซตามะถ้าหากไม่เจอกับไซตามะฮีโร่คลาส S คนไหนบ้างที่สามารถต่อกรกับมันได้หรือสามารถล้มมันได้หรืออาจจะเป็นภัยพิบัติที่ทำให้โลกใบนี้ต้องดับศูนย์ไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับมันแข็งแกร่งระดับนั้นกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันไปทีละเล็กทีละน้อยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้สึกว่าหุยถ้าหากไม่มีไซตามะแล้วล่ะก็โลกนี้อาจจะถึงขั้นหายนะของจริงครับภัยพิบัติระดับตำนาน800ปีที่รอคอยอย่างแรกผมขอคาดเดาไว้ก่อนแล้วกันนะขนาดตัวที่ใหญ่ขนาดนี้มหึมาขนาดนี้พลังการทำลายล้างปล่อยแสงได้ขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นภัยพิบัติระดับมังกรและเป็นภัยพิบัติที่สามารถทำลายล้างหรือสามารถโจมตีคนได้ทันทีครับโดยที่มันไม่คุยและไม่สนใจที่จะอารัมพบทก่อนที่จะต่อสู้ครับความแค้นมันสะสมเอาไว้นานเหลือเกินภัยพิบัติของมันน่าจะอยู่ในระดับมังกรขึ้นไปอย่างแน่นอนเพราะตัวละครระดับนี้มาถึงมาขนาดนี้ครับคนที่สามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดายก็น่าจะมีแค่ไซตามะเท่านั้นถ้าหากเพื่อนๆสังเกตครับตัวละครที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่ไซตามะตัดจบให้เพราะถ้าหากมาต่อสู้กันจริงๆยืดเยื้ออย่างแน่นอนครับเพราะว่าดูความแข็งแกร่งของมันแล้วผิวหนังของมันแล้วไม่น่าจะมีใครเอามันลงง่ายๆต่อให้เป็นฮีโร่ระดับคลาส S จะต้องลุมกันเลยทีเดียวครับผมเชื่อแบบนั้นหรือไม่ก็ใช้ฮีโร่ระดับคลาส S ระดับสูงกันเลยแต่ก็ไม่ยืนยันนะครับว่าจะสามารถต่อกรกับมันได้คนที่จะสามารถถัดจบได้ภายในหน้าเดียวจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่ไซตามะกันอยู่แล้วเนาะพวกเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าภัยพิบัติระดับไซตามะนั้นมันเป็นตัวบั๊กยืดแขนเบาๆภัยพิบัติระดับมังกรบวกก็ตุยเหมือนกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าผมพูดเวอร์เกินไปเอาเป็นว่าภัยพิบัติระดับมังกรเนี่ยไซตามะยืดแขนเบาๆครับแต่เป็นภัยพิบัติระดับมากกว่ามังกรขึ้นไปเนี่ยก็แล้วแต่อารมณ์ของไซตามะเลยว่าตอนนั้นโกรธหรือเปล่าอยากจะใส่แบบหมัดเอาจริงแต่หมัดเอาจริงก็มีเลเวลของมันอยู่นะอาจจะมีความรุนแรงเข้ากับหมัดธรรมดาก็ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลหรือขึ้นอยู่กับความรู้สึกเท่านั้นเองครับแต่เอาเป็นว่าหมัดเอาจริงก็น่าจะรุนแรงพอควรครับนั่นก็คือเน้นๆน่ะอารมณ์ประมาณนั้นเรื่องความสามารถภัยพิบัติระดับมังกรขึ้นไปของมังกรโหดตัวนี้เพื่อนๆคงไม่เถียงกันแน่นอนเนาะคงไม่เถียงผมด้วยเพราะว่าเพื่อนๆที่ตามวันพันแมนมาหลายๆตอนติดต่อกันเนี่ยน่าจะประติดประต่อกันได้ครับว่าความแข็งแกร่งระดับนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในภัยพิบัติระดับมังกรแน่นอนยิ่งมาเจอกับไซตามะยิ่งต้องมาให้ไซตามะตัดจบเนี่ยแสดงว่าตัวละครนี้น่ากลัวเหลือเกินแต่พอมาเจอกับไซตามะมันก็รู้สึกว่าน่าสงสารเหลือเกินครับแข็งแกร่งสุดยอดในตำนานเนี่ยแทบจะยึดครองโลกใบนี้ได้แต่ก็ดันโชคร้าย800ปีที่หลับไหลดันตื่นขึ้นมาเพราะไอหัวเม่งเป่งประกายและมันก็ตัดจบด้วยนะไอโลนคนนั้นล่ะไซตามะของเรานี่เองในใจของมังกรคงคิดว่ามึงปลุกกูมาทำไมอันนี้ไม่ได้ด่าไซตามะนะครับด่าลูกน้องตัวเองนี่แหละปลุกกูมาให้เขาฆ่าเนี่ยนะอันนี้ก็เห็นใจแล้วกันนะครับแต่มันก็ตัดจบไปแล้วว่ามังกรตัวนี้จะไม่คืนชีพอีกต่อไปเดี๋ยวขอสรุปเรื่องราวสั้นๆของตอนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันว่าตัวละครนี้มาจากไหนและมันมาเจอกับไซตามะได้อย่างไรมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับไซตามะจะเดินเข้าป่าหรือมันเดินไปไหนก็ไม่รู้แหละแต่มันก็หลงทางนั่นแหละนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายครับและไซตามะก็เข้าใจว่ามีการวิ่งราวกันก็เลยเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือไปช่วยจับมนุษย์ประหลาดตัวนั้นไปดักทางเอาไว้นั่นแหละมนุษย์ประหลาดตัวนี้ชื่อว่าแลงโก้ครับเป็น1 ใน 9ของนักรบมังกรที่มีสายเลือดมังกรครับตัวตึงตัวโหดเลย เลยละน่าจะเป็นภัยพิบัติระดับปีศาจและฮีโร่คลาส S ก็น่าจะตึงมือเลยหรือไม่ถ้าหากใช้ฮีโร่คลาส A ก็ต้องเป็นระดับสูงๆหรือต้องลุมกันหน่อยนะไม่ใช่กระจอกงอกง่อยครับแค่มาเจอกับไซตามะเท่านั้นเองโบกเบาๆเบาๆไม่รู้จะเบายังไงตัวก็แตกสลายหายไปกลายเป็นผุยผงกันเลยนะพระเอกของเรามันจะโหดไปไหนอะนั่นนะโหดหน้าด้วยพอไซตามะจัดการกับแรงโก้ได้คราวนี้นักรบที่เรียกตัวเองว่านักบุญเนี่ยก็วิ่งเข้ามาหาไซตามะครับชุดเกาะเนี่ยเป็นชุดเกาะแบบโบราณนะแต่ว่าเราสังเกตเห็นรถไหมรถน่าจะเป็นรถหุ้มเกาะครับหรือกันระเบิดตรงนี้น่าจะเป็นสมัยใหม่แล้วครับแต่การต่อสู้มันยาวนานมา800ปีอะนะแต่ชุดไม่เปลี่ยนครับแต่วิวัฒนาการในการต่อสู้ก็น่าจะเปลี่ยนบ้างอะถือหอกเพื่ออะไรทำไมไม่ถือปืนตรงนี้ก็ช่างมันครับเป็นการ์ตูนแก๊กคราวนี้นักรบนี้ก็มาเล่าให้ไซตามะฟังครับว่าพวกเขาพยายามที่จะปกป้องเพื่อไม่ให้ผลึกมันถูกแย่งชิงไปเพราะว่าผลึกนี้มันผนึกมังกรเอาไว้ครับมังกรสุดโหดที่ก่อนหน้านี้มันโผล่ออกมาจากไหนไม่รู้นะครับจากโลกหน้าหรือจะอะไรก็ไม่รู้แหละมันไม่ชัดเจนแต่พอมันโผล่ออกมาเนี่ยมันก็อารวาสแล้วก็ทำให้โลกทั้งโลกพินาศสันตโลกันเลยทีเดียวหลายทวีปกลายเป็นเปลวเพลิงนั่นมันหมายความว่าภัยพิบัติของมันน่าจะเกินภัยพิบัติระดับมังกรไปแล้วครับน่าจะเกือบเป็นระดับพระเจ้าเลยถ้าหากทำลายโลกใบนี้ได้ผมให้ภัยพิบัติของมันเป็นภัยพิบัติระดับมังกรบวกไว้ก่อนครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเป็นระดับมังกรธรรมดาหรือระดับมังกรบวกตัวนี้พิมพ์บอกผมด้วยนะว่าเพื่อนๆคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ชาวโลกเนี่ยเกือบจะขีดกันทั้งโลกแล้วนะแต่ก็ยังโชคดีครับที่หาวิธีการผนึกมันเอาไว้ได้ด้วยการแยกวิญญาณของมันออกเป็น9อันครับผนึกเอาไว้ในลูกเต๋าหรือเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ได้ชัดเจนอีกละจิตวิญญาณของมังกรอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยทำให้ตัวของมันนั้นไม่สามารถออกมาอารวาสได้ครับจนกว่าที่ผลึกนี้มันจะรวมตัวกันอีกครั้งและมีคนอัญเชิญมันขึ้นมามันก็จะกลับคืนมาและล้างแค้นได้อย่างแน่นอนเพราะพลังของมันนั้นสุดเวอร์หวังก็จะมีนักรบที่เรียกตัวเองว่าเดสโบนะครับที่พยายามจะรวบรวมลูกเต๋านี้เพื่อจะอัญเชิญมันกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับการต่อสู้แย่งชิงลูกเต๋าก็ดำเนินมาถึง800ปีครับตำนานที่กล่าวขานกันมานานเหลือเกินครับและความแค้นของมังกรที่ถูกผนึกเอาไว้ในระหว่างนั้นเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะแต่มันโชคร้ายเหลือเกินที่นักรบของเดสโบนคนหนึ่งเนี่ยพูดออกมาว่าสักวันหนึ่งมังกรจะคืนชีพและมาล้างแค้นมวลมนุษยชาติอย่างแน่นอนทำให้ไซตามะนั้นเกิดความสงสัยครับก็เลยสาดน้ำไปที่นักรบเดสโบที่กำลังสลบไปแล้วครับอย่าเพิ่งสลบอารมณ์ประมาณนั้นนะสาดน้ำเลยพระเอกของเรานี่ไม่ปลุกธรรมดาด้วยปกติมันน่าจะเขย่าก่อนแต่ว่าไซตามะสาดน้ำเลยครับอำมหิตหน้าซื่อจริงๆนะไซตามะของเราเนี่ยไซตามะก็ถามว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันตอนไหนแต่นักรบก็ตอบไม่รู้เรื่องครับก็คือน่าจะ10ปี100ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นมั้งแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันจะต้องถูกปลุกมาอย่างแน่นอนครับเพราะว่ากลุ่มนักรบเดสโบนจะมีผู้สืบทอดสายเลือดไปเรื่อยๆครับจนกว่ามังกรจะฟื้นและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สลบอีกครั้งหนึ่งครับแต่พี่ไซตามะก็เอาน้ำมาสาดอีกรอบครับไม่ให้สลบนะอยากจะถามต่อครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกแบบหวาดกลัวเหลือเกินนะเพราะว่าสีหน้าของพี่ไซตามะมันยิ้มแย้มขึ้นมาดูเหมือนว่าไซตามะจะมีความหวังว่าจะได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกตื่นเต้นคือไซตามะไม่ได้เป็นคนดีอะไรนักหนาที่อยากจะตัดจบให้หรอกครับแต่มันอยากจะสู้และตำนานของมังกรนั้นน่าจะเป็นความหวังของไซตามะครับและหลังจากนั้นเนี่ยไซตามะก็ลักพาตัวนักรบเดสโบนและพานักรบคนนี้ไปตามพิกัดต่างๆครับที่มีผนึกซ่อนอยู่ก็สามารถรวบรวมมาได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับและหลังจากนั้นก็มาปลุกมังกรครับตอนวิ่งหนีเนี่ยค่อนข้างที่จะโจกๆหน่อยนะเพราะว่ากลุ่มนักรบนักบุญเนี่ยก็ใช้ทุกวิถีทางครับที่จะตามวีรบุรุษอย่างไซตามะและหยุดยั้งเขาไว้ให้ได้ครับไม่ว่าจะขึ้นเครื่องบินไม่ว่าจะตามด้วยวิธีใดก็ตามครับแต่ความเร็วของไซตามะมันไม่สามารถตามทันได้อย่างง่ายๆครับไซตามะนี่วิ่งผ่านน้ำแบบชิวๆนะวิ่งข้ามทะเลกันเลยทีเดียวครับความเร็วของไซตามะคือเก่งเหนือกฎเกณฑ์ครับใช้จินตนาการของตัวเองในการต่อสู้ใช้จินตนาการตัวเองในการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้เลยครับพี่ไซตามะเมื่อสามารถรวบรวมลูกเต๋าหรือผลึกนั้นครบแล้วก็สามารถอัญเชิญขึ้นมาได้ครับและหลังจากนั้นนักรบเดสโบนก็อัญเชิญมังกรขึ้นมาแล้วก็ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเปี้ยงป้างสว่างสวัยอันตรายไปทุกที่กันเลยทีเดียวครับและมังกรสุดยิ่งใหญ่ก็ปรากฏกายโผล่ออกมาพร้อมที่จะออกอารวาสและทำลายโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่ง800ปีที่รอคอยตู้มไซตามะตัดจบมัดเดียวเบาๆหมัดซ้ายด้วยก็จบไปเลยครับจบแค่นั้นแหละที่ผมบรรยายมาเกือบ8นาที9นาทีเนี่ยผมบรรยายมาถึงตรงนี้เลยหลายว่ามันตัดจบแล้วภายในหน้าเดียวด้วยหมัดเดียวด้วยไม่ได้สู้กับใครด้วยไม่ได้สู้กับคลาส S ไม่ได้สู้กับอารวาสไม่ได้ออกอารวาสไม่ได้ทำอะไรเลยคือมึงตื่นขึ้นมาทำไม800ปีที่หลับไหลเนี่ยแล้วก็โดนไซตามะตบภายในมัดเดียวเนี่ยคือคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงรู้สึกเช่นเดียวกับผมครับว่าไอ้อย่างวะ จบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วมันจะจบอะไรง่ายขนาดนี้คราวนี้ก็มาพูดคุยกันเล็กน้อยครับก่อนที่จะจบคลิปไปผมเนี่ยสงสัยเอาเหลือเกินแต่ผมก็น่าจะมีลิสต์รายชื่อตัวละครที่สามารถจัดการกับมังกรตัวนี้ได้แล้วล่ะแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจครับว่ามันจะเป็นใครบ้างแต่ผมมีความเชื่อว่าฮีโร่ระดับคลาส C เนี่ยไม่ได้แน่นอนคลาส B ไม่ได้แน่นอนคลาส A เนี่ยไม่น่าจะไหวครับต่อให้เป็นหน้ากากหวานล่างแบบล่างอันติเมตล่างนู้นน่ะล่างที่เดี๋ยวจะมีในอนาคตอ่ะก็ยังไม่น่าจะไหวมังกรตัวนี้ด้วยมันต้องเป็นฮีโร่ระดับคลาส S อยู่แล้วครับที่จะต้องมาต่อกรกับมันได้และเพื่อนๆคิดว่าถ้าหากเป็นฮีโร่คลาส S มีใครบ้างครับที่จะไหวมังกรตัวนี้ก็อย่าลืมพิมพ์บอกผมด้วยละกันนะครับถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าเพื่อนๆฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับTAR Sport รักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะและก็พูดพร้อมกันครับเพื่อนๆก่อนนอนนะว่าอิหยังวะ